อีกสำหรับผิวหนังแห้งนะครับอักเสบแพ้ง่ายนะครับคือสรุปว่าสำหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวผิวแห้งอาจจะเป็นจากอายุที่มากขึ้นหรือว่าผิวแห้งจากกรรมพันธุ์พวกอิทไทโรซิสต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอโทปิกเดอร์มาไทติสก็จะมีกลุ่มของผลิตภัณฑ์ของยูโซลินนะครับก็จะมีตัวยูโซลินเดี๋ยวหมอมาแนะนำให้ฟังนะครับคอมพิวรีแพร์ฝาสีฟ้าไอ้พวกนี้จะมีจำหน่ายเฉพาะโรงพยาบาลและคลินิกเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นโอเมก้าซูตติ้งโลชั่นนะครับลดแล้วก็เป็นตัวอาบน้ำตัวอาบน้ำจริงๆตัวอาบน้ำเนี่ยหมอไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าถ้าจะใช้ก็ได้ที่สำคัญคือการใช้พวกโลชั่นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับตัวยูสลินคอมพิวรีแพร์เนี่ยเขามีอะไรเขาจะมียูเรียประมาณ 5% นะครับผมยูเรียเซรามายแล้วก็จะมีอะควาพอรินเทคโนโลยีนะครับอะควาพอรินเนี่ยยูเรียเซรามายเรารู้กันอยู่แล้วเนาะมันมีเซรามาย3นะครับกับยูเรียตัวนี้เนี่ยจะเป็นความชุ่มชื้นสาร NMF นะครับ Natural Moisturizing Factor ไม่มีน้ำหอมปัจจัยสักสีปัจจัยสักสีปัจจัยกันเสียดังนั้นคนที่เป็นผิวหนังอักเสบหรือว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องกังวลเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวยับเพิ่มการซึมผ่านของน้ำแล้วยับยั้งการระเหยของน้ำออกไปด้วยเอาคาพอรินเทคโนโลยีนะครับตัวนี้เนี่ยจะชอบหมอจะแนะนำสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆนะครับใช้ได้ดีเลยครับวิธีใช้สำหรับพวกมอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับผิวแห้งผิวหนังอักเสบนะครับคืออย่าทำบนผิวแห้งอาบน้ำเสร็จเนี่ยหยาบน้ำอุ่นเยอะนะครับคนที่เป็นผิวแห้งหยาบน้ำอุ่นเยอะสบู่เนี่ยใช้สบู่อ่อนโยนเลยนะครับห้ามใช้พวกแรงๆแบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรไม่ต้องเลยนะครับยิ่งทำให้ผิวแห้งเข้าไปอีกอาบน้ำเสร็จภายใน3เขาจะมีตัวเลข3นาทีนะครับว่าแบบหลัง3นาทีเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับจะช่วยลดการจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับนี่เสร็จแล้วก็คือให้ตัวหมาดๆนะทาไปเลยสโลมบนผิวเปียกๆนะครับจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ไม่แนะนำทาหน้านะครับผมอาจจะมีการอุดตันได้ตัวนี้สำหรับตัวนี่นะครับของเขาก็จะมี Natural Moisturizing Factor นะครับผมเป็นพวก 5% ยูเรียแล้วก็เซรามายแล้วก็กูโคกิสเตอรอลจะส่งผ่านโมเลกุลน้ำไปยังผิวนะครับก็คืออะควาพอลินเทคโนโลยีตัวนี้สำหรับผิวแห้งผิวหนังอักเสบที่ตัวอโทปิกใช้ได้ดีมากนะครับแนะนำครับสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มีการหลายๆคนที่น้องๆที่เป็นอโทปิกเดอร์มาไทติสนะครับอาจจะได้รับการใช้ตัวนี้มาละคือจูโซลินโอเมก้าซูตติ้งโลชั่นจะช่วยลดความแดงกับสกินอิริเทชันของเขาเนี่ยโอเมก้าคืออะไรก็คือจะเป็นลักษณะของโอเมก้าคือน้ำสารสกัดน้ำมันปลานะครับจะเป็นลักษณะคือจะมีลิโคชาโคเอตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนังนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยจะมีตัวโอเมก้า6แล้วก็มีเซรามายที่ช่วยเติมไขมันชั้นอีพิเดอร์มิสให้สำหรับผิวหนังอักเสบนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือจะมีสารลดการอักเสบนะครับแล้วก็ช่วยโอเมก้า6นะครับมีการศึกษาแล้วนะครับผมแต่เป็นการศึกษาแล้วพบว่าลดภูมิแพ้ผิวหนังได้นะครับ 57% ลดอาการคันได้ 87% ลดความกำเป็นซ้ำของภูมิแพ้ได้นะครับ 43% นะครับข้อคอมเมนต์ของตัวนี้คือเนื่องจากว่าเขามีโอเมก้านะครับอาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับจะเป็นกลิ่นฟิชชี่นิดนึงแต่สามารถใช้ได้นะครับที่สำคัญคือการดูแลสำหรับคนที่เป็นผิวหนังอักเสบอโทปิกหรือว่าเป็นซีโรซิสผิวแห้งในผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้เนี่ยที่สำคัญคือการดูแลผิวโดยรวมเป็นหลักเลยนะครับนอกจากการเลือกใช้แต่ว่าตัวไหนตัวนี้จะเท็กเจอร์เบากว่าตัวนี้เท็กเจอร์หนักกว่าเดี๋ยวหมอมาทดสอบให้ดูนะครับต้องดูแลผิวดีๆนะครับเทคนิคการใช้ก็คือย่าอาบน้ำอุ่นเยอะสบู่อย่าใช้ที่แบบฆ่าเชื้อรุนแรงนะครับผมอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาบรีบทามอยเจอร์ไรเซอร์ให้เสร็จภายใน3นาทีนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะคนละfeeling กันเลยเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูตัวนี้จะเป็น Eucerin Complete Repair นะครับตัวนี้นะครับเนื้อจะค่อนข้างเป็นโลชั่นที่เนื้อจะ texture จะเบานะครับจะไม่ได้เหนียวนะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นตัวของโอเมก้านะครับจะเก็บว่าเนื้อครีมก็จะดูอันนั้นก่อน
จะเนื้อครีมเหนียวกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เหนียวกว่ามากนะครับตัวนี้จะเนื้อเบากว่าอันนี้จะเหมาะกว่าอีกตัวหนึ่งสำหรับผิวแห้งนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาเลยเนี่ยหมอก็ชอบตัวเซราวีนะครับเซรเนี่ยนะครับอีกถ้าพูดสำหรับกลุ่มผิวแห้งนะครับก็จะที่ราคาเบาๆด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัว